ความเหน็ดเหนื่อยผ่านไปแล้วอือฮึแล้วทีนี้ไปวัดไหนต่อพี่อัดวัดต่อไปอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเซอร์ไพรส์อือเซอร์ไพรส์ด้านไหนอ่ะด้านที่ว่าผมผ่านบ่อยแต่ไม่เคยเข้าเรื่องเล่าขานก็มีเยอะเหลือเกินคือวัดดอนฮะอืมทำไมอ่ะบางคนน่ะชอบมาเล่าจนผมกลัวแบบเฮ้ยโหน่ากลัวหรือเปล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมีคนเคยนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเจอคนซ้อนโดยที่แบบขี่มาคนเดียวแถววัดนอนพอไปจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฮะแต่อ้อมเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นครับถามว่าอ้อมกลัวไหมอ้อมก็กลัวอ้อมเคยได้ยินอ้อมก็กลัวแต่แค่อยากลองดูว่าไม่ใช่จะท้าทายหรืออะไรนะคะแต่ถ้าเรากลัวแล้วก็จินตนาการไปแล้วเราไม่เห็นนาทีไม่ได้จะเห็นนะแต่ไปถึงไปพิสูจน์ดูว่าเออแล้วไปได้ไหมก็เป็นวัดปกติปล่อยให้กล้องถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะแล้วดูว่ามันจะลอยออกมาตอนไหนให้คนอะไรอ่ะนี่แต่งตัวอะไรอ่ะโอ้ไม่หน้าท้องคุณใหญ่ขึ้นทุกวันโอ้โหโจ้เรานี่สิซาร่าเออนี่มันคืออะไรอ่ะโจ้แล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเอวคุณมันจะพริ้วได้อ่ะโอ้มันเล่นยังไงอ่ะโจ้จับง่ายๆจับแค่แขนสองข้างอ่ะจากนั้นก็เวียงไปเวียงมาโอ้โอ้ยตัวจะลอยขาไม่ต้องตึงเลยหรอขาเดียวก็ได้ซาร่าขาเดียวก็ทำได้ปัดที่เขาบอกเราจะไปวันนี้เนี่ยครับมันมีผีนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คืออยู่กันที่สวนสาธารณะซึ่งใกล้กับวัดที่เราจะไปวันนี้มากนั่นคือวัดดอนนั่นไงเอาจริงคือเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วนะฮะกลัวผีกลัวอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปอ่ะจะได้รู้จะได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยว่าวัดดอนมีอะไรบ้างที่แต่งตัวเป็นไม้ไทสันมาทำอะไรเนี่ยก็กะมาวิ่งในสวนสวยๆก็บอกว่านัดสวนคนเรานัดสวนเราก็ต้องแต่งมีตีอาร์ตไม่ได้ดีกับพี่เลยป่ะผมก็พร้อมวิ่งเหมือนกันอ่ะอาร์ตไม่ได้ดีกับพี่หรือเปล่าวันนี้ผมพร้อมวิ่งแน่ๆถ้าเกิดเจออะไรผมวิ่งก่อนอ่ะจำพูดจริงนะว่าอ้อมส่งอาร์ตเป็นคนเดียวไม่เอาไปด้วยกันดิพี่อ้อมเฮ้ยไม่เอาอ้อมเมาอยู่จริงเหรอเออไม่รู้ละผมไปก่อนละไอ้อ้วนโหถ้าเรื่องราวเรื่องอัศจรรย์เรื่องผีอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดน่ากลัวมากผีดูมากเนี่ยต้นโพเล็กนี่ก็โดนต้นโพเนี่ยนี่ก็นั่งอยู่บนยอดแล้วก็ผมเนี่ยถึงพื้นเลยถ้าเรื่องผีก็มันมีอย่างนี้แยะตัวอย่างง่ายๆผมปีนบนเนี่ยตรงเนี้ยตอนเช้ามือออกบินบ่าวมันห้อยหัวมาเนี่ยนี่แน่ๆเลยเห็นจ่าจ่าก็ท้าเพื่อนแล้ววิ่งไปช่วยเลยก็ท่าแรกๆคือตอนแรกมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าวัดเนี้ยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเขาบอกว่าที่นี่เคยเป็นป่าช้าค่ะเยอะพี่แต่ก่อนเขาเจอกันเยอะเนี่ยจากเนี่ยมีหมดแล้วว่าถ้าพี่อ้อมบอกว่าเฮ้ยอาร์ตไปวัดดอนกันอาร์ตรู้สึกยังไงตอนความรู้สึกแรกเลยความรู้สึกแรกคือกลัวเลยกลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าขึ้นชื่อแล้วเรื่องเอาตรงๆคือผีผีป่าช้าอะไรเงี้ยอาจจะกลัวแต่สมมติถ้าพี่อ้อมบอกว่าอาร์ตครับครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมพังอาร์ตไปวัดบรมสถนนะครับไปไหมเดี๋ยวรอมาดูนะพี่เดี๋ยวซื้อเครื่องสังฆทานก่อนอาจจะรู้สึกว่าไปได้ใช่ไหมวัดบรมสถนก็คือวัดดอนนั่นแหละเห็นไหมความรู้สึกในการรับรู้แตกต่างไหมแตกต่างเลยเพราะแค่ชื่อนะแค่ชื่อมันก็เลยทำให้ความกลัวเราเกิดแต่พอเราไม่รู้เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยแต่วัดที่อ้อมสงสัยจริงๆว่าอะไรรู้ป่ะวัดอะไรฮะวัดย่านาคอ๋อผมก็ไปถูกหวยอ่ะไอ้ถูกหวยอ่ะใช่หลุดไปละตอนที่ออกเทปนั้นไปมีแต่คนถามว่าเห็นจริงเหรอเอออาร์ตเห็นหรือเปล่าวะสาบานต่อหน้ากุ้งและปูของจานนี้เลยว่าเห็นแน่ๆ 100% ขึ้นเลยแล้วต้องกลับไปแก้บนกับย่านาคด้วยคืออาร์ตเห็นเลยใช่ไหมครับมันขูดยังไงผมไม่ได้ใช้น้ำมันเพราะนั้นน้ำมันจันหมดใช้นิ้วเหรอฮะก็แค่บอกข้างในว่าพูดในใจว่าถ้าเกิดเหมือนว่าถ้าจะมีเลขอะไรไหมที่อยากจะให้ลูกช้างเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างแหมเลี่ยงใช้สับสวยนะให้ลูกช้างใช้ประโยชน์ได้บ้างว่ะเออตอนนั้นก็เลยจัดภาพที่มันขึ้นมาไม่ชัด
มันไม่ได้ว่าขึ้นเป็นเลขปึ้งขนาดนั้นคือมันจะเป็นเบลอๆแต่ทรงมันจะใกล้ๆทรงมันอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบขีดลงมาธรรมดาแต่หัวสั้นๆแล้วก็จะเบลอๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งแอโรบิกขนาดนั้นมันจะเป็นเบลอๆขึ้นมาแต่ก็จับใจความได้ว่าสองเลขนี้แหละวันนั้นอาร์ตถูกเลขอะไรหกเก้าจริงเหรอครับเห็นเป็นหกเก้าเลยเหรอเห็นเป็นหกเก้าแต่คือเลข69ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่69อย่างงี้นะพี่อ้อมมันเป็น69ล่วงๆมาอย่างเงี้ย6แล้วก็9อยู่ข้างล่างเพราะว่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยนะคะอันนี้ไม่เคยเล่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยว่าเขาเห็นอะไรเพราะเหมือนกับว่าเวลาเขาขูดอ่ะเวลาเขาเห็นเขาให้พูดใช่ไหมใช่เพราะกลัวไม่แม่นถูกนะคะไปดูดิเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีนึงค่ะฮะตอนนี้มาถึงแล้วครับพี่อ้อมครับครับนี่ครับศาลย่านาคครับแล้วนี่คือย่านาคเหรอคะนี่แหละฮะครับเขาเปิด 7:30 นถึง 6:00 นอ๋ออันนี้ดีกว่านี่อันนี้บอกว่าวันที่14ของเดือนปิด 15:00 นวันที่15ของเดือนเปิดตลอดคืนวันที่30ปิด 15:00 นวันที่31ก็คือเมื่อคืนใช่ก็คือชัดเจน15แล้วก็31ก็คืออีกวันนึงวันนึงก่อนไว้ออกใช่เข้าไปดูเลยครับพี่ออมพี่ออมสุดยังนี่ที่พี่ออมถามผมเมื่อกี้เนี่ยตรงไหนอ่ะอ๋อที่เด็กน้อยขูดหวยเหรอนี่แหละพี่พี่ออมพี่ออมนี่ออกแล้วสดๆเลยสดๆเลยนี่ออกแล้วใช่ที่ป้าช่างแต่งหน้าของเราอ่ะใช่เมื่อกี้นี่แหละใช่นางเข้ามาไหว้คุณผู้ชมพอนางเข้ามาไหว้นางบอกว่านางเห็นเลขครับและนางก็จะไม่บอกเลขเราถ้าบอกก็เลขเคลื่อนเหมือนที่หนูน้อยนั่นบอกใช่แสดงว่าเรื่องจริงเห็นแต่ไม่บอกถ้าบอกมันจะหลงโอ้โหตายแล้วและนี่คือต้นตะเคียนครับไปไหนฮะตัวเองตัวเองมานี่ก่อนตัวเองตัวเองเฮ้ยไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมานี่มานี่ไม่ได้ทำผิดเลยนิดเดียว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 ตัวเองคืออยากรู้อยากรู้เฉยๆอันนี้เอาไปทำอาหารหลังอาหารหลังอาหารหลังอาหารคุยให้ไม่เห็นไม่เห็นนะเหมือนถ้าเหมือนคนทำผิดอะไรเลยนะเนี่ยอาหารหลังอะไม่ก็ไม่เห็นเบลอไว้เบลอไว้ก็ไม่เห็นคือจะถามว่าวิธีการของการขูดขอเลขเนี่ยเขาทำยังไงฮะก็หนูไม่ค่อยรู้ตัวครั้งแรกไม่ได้ครั้งแรกเหมือนกันนะได้ยินมาจากไหนได้ยินพี่ที่ทำงานเขาพูดว่าเขาเคยมาได้ขอเลขได้ขอเลขได้แล้วเลขนั้นถูกปะเขาก็ถูกกันที่ทำงานด้วยกันอ่ะอยู่กัน7คนแล้วก็ถูกกันหมดหนูก็ไม่ได้มาขอตอนที่เขามาครับประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วเมื่อกี้หนูก็ซื้อเขาหนูก็ถูกเมื่อกี้ทำพิธีการอะไรเสร็จยังก็ทำเสร็จแล้วเห็นแล้วครับไม่ค่ะยังไม่เห็นเลยก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้อ๋อตื่นเต้นเลยวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเขาต้องใช้น้ำมันใช่ไหมครับเฮ้ยนี่ไม่ต้องขัดกันซะเงาเลยดูดิหรอพี่อาร์ตดูดิเงาแบบเงาแบบเงาอะเงาอะเฮ้ยนี่เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยนะอาร์ตขูดดูวันนี้ไม่มีน้ำมันขายเลยอย่าบอกนายอาร์ตเห็นนะยิ้มอ่ะไออาร์ตยิ้มนี่เห็นเนาะอาร์ตยิ้มอ่ะเห็นเนาะใช่ที่พูดจริงพูดเล่นอ่ะจริงครับอาร์ตแล้วเราใช้นิ้วธรรมดาได้อาร์ตไปถามคุณลุงอะไรให้หน่อยได้ป่าวว่าเมื่อกี้ใช้นิ้วหรือว่าจริงๆผมไปถามมาให้แล้วพี่ออมจริงต้องใช้น้ำมันจันก็คือวันนี้น้ำมันหมดนะฮะก็เลยของหมดว่างั้นของหมดก็ทุกท่านที่มาเนี่ยสามารถอธิษฐานแล้วก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยขูดได้เลยพี่ออมลองดูไหมผมเห็นแล้วผมไม่สามารถบอกพี่ได้จริงผมเห็นสองตัวเลยตรงๆมาเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอครับอะไรวะไม่ยอมลองดูไหมไม่เป็นไรไม่กล้า นี่ฮะผ่านไปอีกแล้วอีกหนึ่งความประทับใจของวัดก็คือวัดย่านาคอ๋อวัดย่านาคฮะมีว่าอะไรอีกอะเราพูดถึงเรื่องประทับใจไปแล้วเหนื่อยไปแล้ว
ซอร์ไพรส์ไปแล้วนะฮะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่เป็นเซอร์ไพรส์อีกแนวนึงอะแนวไหนพี่แนวเซอร์ไพรส์พระอาจารย์อ๋อต้องมีการสนทนาธรรมพระอาจารย์ในดวงใจอะมีพระอาจารย์ในดวงใจมั้ยถ้าพระอาจารย์ในดวงใจผมเชื่อว่าน่าจะตรงกันเลยถามว่ามีชอบหลายรูปมั้ยชอบพระอาจารย์เยอะเพราะว่าอะไรทั้งหมดที่ได้คุยกับท่านที่สนทนากับท่านน่ะได้ความรู้หมดเลยนะใช่คือได้ความรู้หมดเลยใช่ไหมแต่มีความรู้อยู่อันนึงที่เราไม่สามารถเอามาออกอากาศช่วงแรกได้รู้เลยว่าพูดถึงไหนอ่ะครับอย่าเล่าดิคือปกติเวลาเราไปสนทนาธรรมก็จะมีการนิมนต์พระคุยกับพระหลวงพี่ครับเราจะคุยอย่างนี้นี่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 นั่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บวันนั้นเราดีลพระท่านนึงไว้ใช่แต่ปรากฏว่าท่านนั้นก็ให้เกียรติท่านเจ้าอาวาสครับไปเชิญท่านเจ้าอาวาสมาให้ รอเดี๋ยวให้คุยกับท่านเจ้าอาวาสเลยไม่ต้องคุยกับผมพระอาจารย์คะเจ้าอาวาสจะดีไหมคะเดี๋ยวก็ดูใจดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่ายังไงเจ้าอาวาสก็มาเลยมาถึงปุ๊บหลอกลวง เอ้าพวกนี้หลอกลวงเอ้าอะไรอะย้อนไปหลอกลวงใครประมาณว่าปกติเคยเข้าวัดไหมแต่เฉพาะจะมาทำรายการทำธุรกิจถึงจะเข้าก็มาวัดป่าเราเข้าตลอดอยู่แล้วเข้านะแต่เขาไม่ได้เข้าวัดนั้นแต่เขาเข้าวัดอื่นแล้วคือหลังจากคำว่าหลอกลวงเนี่ยยาวเลยครับยาวเส้นที่พาวดียาวที่สุดแค่ไหนคือยาวอย่างนั้นเลยแล้ววันนั้นน่ะที่มันน่าอายยิ่งกว่าคือปกติโดนด่าคนเรามันก็อายๆขำๆอ่ะนะวันนั้นมีคนนอกค่ะวันนั้นมีคนนอกจำได้ใช่ป่ะเป็นวันที่วัดราชนาดาคือวันที่เรามีผู้ร่วมที่มาคุณผู้ชมที่ร่วมใช่ร่วมสนุกกับสุสัปดาห์แล้วมีทีมงานหนังสือมาจ้าเป็นประจักษ์พยานว่าเราโดนว่าเต็มข้อเลยนึกในใจมาว่าเทปที่มีคนอื่นทำไมวะอันนี้เราเก็บเบื้องหลังไว้ด้วยมั้ยพี่อ้อมมีรู้สึกจะมีใช่มั้ยฮะออกได้เพราะว่าท่านไม่ได้ด่าใครท่านด่าเราครับผมว่าลองให้ได้ชมอย่างนี้ดูก่อนแล้วถ้าเป็นผู้ชมจะไปทางไหนเราไปกันไม่ถูกกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอายังไงดีเอายังไงดีนั่งสวยๆอะค่ะฮะธรรมะมันจะไม่มาควรเอาแล้วยุคนี้ไม่ควรเอาแล้วธรรมะอะไรนะคะธรรมะไม่ควรเอาแล้วยุคนี้พิมพ์เป็นหนังสือพอแล้วอ้าวก็ลองดูไอ้แล้วทุกอย่างมันความหายนะมันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดใช่ไหมธรรมะมีแต่เขาไม่เอาก็จะพยายามให้คนอื่นเขาได้นะอ้าวอาจารย์ก็กล้าพูดอยู่นี่หลวงพ่อสวดมนต์จะตายโหไม่ใครมานี่เราทำธุรกิจแบบนี้เขาเรียกธุรกิจค่ะมันมีสองอย่างค่ะปฏิบัติบูชาค่ะนี่พระพุทธเจ้าตรัสนะมันยังบอกว่านะค่ะปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเดี๋ยวนี้อามิสพระบอกไหว้พระวันจะเข้าวัดไม่ได้จะคำจะก่อนได้อะไรถามไหว้ตรงนี้ก็ได้นะค่ะเราต้องมีศีลค่ะมีคุณธรรมค่ะถามลูกพึ่งใครถามพึ่งนักการเมืองไม่ได้แล้วทุกวันอยู่ดีนะเถียงกันมันก็จะวัดเดี๋ยววัดไม่ถึงเท่านั้นแต่นักการเมืองเถียงกันน่าอายทำไมน่าอายปัญญาชนเป็นเสื้อสูตรแม่ฉันผู้มีเกียรติตลอดมันหมากี่เดือนแล้วก็นี่ธรรมะทำไมไม่บรรจุไว้ในการศึกษามีคะแนนสูงล่ะคนเด็กๆเรียนจะมาโตกี่ริ้วรู้ไหมวะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็สอนเด็กทำไมเอาธรรมะออกจากหลักสูตรนักศึกษาเราเพิ่งเกิดหลวงพ่อเกิดก่อนเมื่อก่อนมีจารย์ศีลธรรมจริงไหมมีค่ะนี่ไม่เอาศาสนาดิศาสนาไว้เป็นพิธีกรรมแม้วันนี้เปิดอาคารมวลพระประสวดมวลข้าวงแม้แต่รับศีลยังไม่รับเลยแล้วพระอาจารย์ว่าทำไมเขาถึงทำเป็นอย่างนี้ไปเขาไปถามผู้ใหญ่คนหลวงพ่อพระโลโลทำไมคนถึงกลายเป็นอย่างนี้ครับถ้าหลวงพ่อเป็นนายกเป็นคนจะจัดการนี่เขาทำได้ไอ้นี่พูดในวัดหาไม่ได้ฟังฟังอยู่เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้หรอกมาธุระหรอกยังไม่มาใช่ไหมปกติก็ไปวัดอยู่บ้างค่ะก็ท่านไปอยู่บ้างไปอยู่บ้าง